ซามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ก็อยากจะนำเสนอข้อคิดที่มาจากข้อความในคัมภีร์กุรอานที่เป็นวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้านะครับผู้ทรงสร้างชีวิตมาแล้วก็บอกให้เราได้รู้นะครับในภาษาอาหรับที่กล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพระองค์ที่เราจะต้องกลับไปครับนี่เป็นสิ่งที่มุสลิมถูกสอนให้กล่าวเมื่อได้ยินข่าวการเสียชีวิตของใครคนหนึ่งคนใดแล้วก็กล่าวตอนที่ประสบเคราะห์กรรมนะครับเพื่อที่จะเตือนเราได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของเรานะครับพระองค์จะทำอย่างไรกับเราก็ได้เป็นเรื่องของพระองค์เหมือนกับเราที่มีของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราจะโยนทิ้งก็ได้เอามาเผาไฟเอาไปขายก็ได้นี่เป็นเรื่องของเราเพราะเราเป็นกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เรามีอยู่เช่นเดียวกันครับชีวิตของเราทางด้านร่างกายและด้านวิญญาณนะครับก็ไม่ใช่ของเราเพราะเราไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาดาวสุภาบอกว่าพระองค์ทรงสร้างชีวิตของเราที่ประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณขึ้นมาจึงสอนให้เราสำนึกอยู่เสมอนะครับว่าเมื่อได้ยินข่าวการตายให้เรากล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์ถ้าจริงเราเป็นของอัลเลาะห์เพื่อที่จะเตือนให้เราได้รู้ถึงสถานะตัวของเราเองว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์จะทำอย่างไรกับเราก็ได้นะครับการประสบเคราะห์กรรมครับก็เป็นเรื่องที่พระองค์ให้เกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องยอมรับทั้งที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องกลับไปหาพระองค์ให้ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับการกลับไปหาพระองค์เนี่ยเราจะต้องผ่านความตายเสียก่อนแต่ความตายเนี่ยไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตความตายเป็นแค่เพียงธรณีประตูที่ให้วิญญาณของเราเนี่ยนะครับก้าวข้ามไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งชะตากรรมของวิญญาณเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นนะครับเมื่อเราเดินอยู่บนโลกใบนี้เราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่จะกลับไปหาพระองค์เมื่อไหร่นะครับพระองค์จะได้เตือนนะครับด้วยการกล่าวสาบานด้วยการเวลาวัลอัสรีนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาบ่ายคล้อยใกล้ดวงอาทิตย์จะตกแล้วนะครับก็เป็นการเตือนให้รู้ว่าชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าวัลอัสรีอัสรีนะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับซึ่งบนโลกใบนี้ครับเราก็มีเวลาสั้นๆนะครับเราได้เตือนเอาไว้ให้เราได้คิดว่าช่วงชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกับช่วงเวลาบ่ายคล้อยที่ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับแล้วพระองค์ก็ได้กล่าวว่าอินนัลอินซานะลาฟีคุสถ้าจริงมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในการขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามนุษย์เรานะครับเกิดมามีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะครับเราใช้เวลานอนไป8ชั่วโมงนะครับก็หมดไปแล้ว1ใน3นะครับที่เหลืออยู่นะครับอีก16ชั่วโมงในแต่วันเราก็ทำงานเพื่อการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับเรายังโชคดีที่เราเกิดมานะครับอัลเลาะห์ยังไม่เอาโทษเรานะครับจนกว่าเราจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบต่อบาปบุญคุณโทษแต่ว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับพระองค์ก็จึงประทานทางนำในการดำเนินชีวิตมาให้กับเราเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับประสบกับการขาดทุนดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าถ้าหากว่ามนุษย์นะครับไม่ต้องการที่จะได้รับการขาดทุนทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าพระองค์จึงบอกว่าเงื่อนไขสำคัญนะครับมีอยู่2 อย่างที่จะทำให้ชีวิตเราไม่ขาดทุนนั่นก็คือความศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธาในโลกหน้าและก็การทำดีนี่เป็นสิ่งที่จะต้องมีเพื่อที่ชีวิตเราจะได้ไม่ขาดทุนนะครับถ้าหากว่าใครมีชีวิตแล้วมีความศรัทธาแล้วนะครับการกระทำความดีเนี่ยนะครับก็คืออย่างน้อยที่สุดนะครับก็จงตักเตือนคนอื่นด้วยสัจธรรมแล้วก็เตือนคนอื่นด้วยความอดทนการเตือนเนี่ยนะครับหมายถึงการเตือนซึ่งกันและกันเพื่อให้คนอื่นเนี่ยนะครับจะได้ไม่ประสบการขาดทุนในชีวิตนี่เป็นหน้าที่ของบ่าวผู้ศรัทธาที่ต้องการจะให้ชีวิตของตัวเองนะครับประสบความสำเร็จในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าและยังพาชีวิตของคนอื่นนะครับให้ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ